ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดกินกันตายแล้วกันเป็นข้าวผัดไข่แต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วให้มันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับเลือกข้าวที่หุงเสร็จแล้วใส่น้ำไม่มากจนเกินไปหุงสวยๆว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมและยิ่งถ้าเก็บไปตู้เย็นได้หนึ่งคืนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดข้าวผัดจะมีคุณภาพดีๆนะคุณผู้ชมปลาแซลมอนก็โรยเกลือป่นนิดเดียวไฟอ่อนหน่อยนะปานกลางใช้เวลานานพอสมควรคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยกลิ่นตลบอบอวนเดี๋ยวต้องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีทาง Workpoint ช่อง23เจอคุณผู้ชมกับวันที่เราบางทีก็รู้สึกขี้เกียจแล้วก็มีแต่คำถามนะยิ่งไปยืนอยู่กลางตลาดนะคุณผู้ชมเคยไหมถือตะกร้าหรือถือถุงพร้อมจะซื้อกับข้าวแล้วก็ถามวันนี้เราจะกินอะไรกันดีวนไปวนมา3รอบ5รอบบางทีก็ยังนึกไม่ออกวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดกินกันตายแล้วกันเป็นข้าวผัดไข่แต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วให้มันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยนึงกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับผัดข้าวทั้งทีคุณผู้ชมหลายท่านก็มีปัญหานะแล้วก็บอกว่าผัดข้าวทีไรฉันไม่เคยทำแล้วอร่อยเลยองค์ประกอบในการทำข้าวผัดแล้วก็เสียหายแล้วไม่อร่อยเกิดขึ้นได้อย่างไร1คุณผู้ชมเลือกข้าวชนิดที่ไม่ควรจะเอามาทำข้าวผัดเช่นข้าวใหม่ข้าวแบบนั้นน่ะควรจะไปทำข้าวต้มนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอามาหุงยังไงเม็ดมันก็จะนิ่มและที่สำคัญมันแฉะง่ายด้วยข้อต่อไปคุณผู้ชมหุงข้าวสุกใหม่ๆร้อนๆเอามาทำข้าวผัดไม่ได้ข้าวยังคงนุ่มมากแล้วก็มีความชื้นสูงผัดไปก็อมน้ำมันแล้วข้าวก็เละไม่เป็นเม็ดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเลือกข้าวที่หุงเสร็จแล้วใส่น้ำไม่มากจนเกินไปหุงสวยๆว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมและยิ่งถ้าเก็บไปตู้เย็นได้หนึ่งคืนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดข้าวผัดจะมีคุณภาพดีๆนะคุณผู้ชมส่วนจะต้องเป็นข้าวเก่าไหมเป็นข้าวหอมมะลิไหมอันนี้แล้วแต่กระเป๋าสตางค์คุณผู้ชมละแต่ข้าวก็คือข้าวสามารถปรุงรสให้อร่อยได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผัดข้าวผัดที่ถูกวิธีและง่ายที่สุดทำอย่างไรนะครับผัดข้าวผัดจะต้องไม่ใช้น้ำมันมากนะคุณผู้ชมพอเราใช้น้ำมันมากเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันเลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปก่อนนิดหน่อยมันไม่พอแล้วเดี๋ยวจะค่อยเติมน้ำมันได้นะคุณผู้ชมกระเทียมลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้ไข่กับกระเทียมคลุกเคล้าเข้ากันช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวตราโกกีไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีนำออกมาพับไว้ให้เย็นแล้วตัดเค้กเป็นชิ้นตามต้องการนำบัตเตอร์ครีมทาบนเนื้อเค้กจากนั้นนำเค้กอีกชิ้นวางประกบด้านบนจะใส่ภาชนะทาแยมแอปริคอตแต่งหน้าด้วยแอปเปิ้ลแดงกีวีสับปะรดหั่นเต๋าและสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สด